คิดว่าโรคนี้เกิดจากการที่เราได้ยินเสียงผิดปกติมากจนเกินไปแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าโรคหูดับนั้นเกิดจากการติดเชื้อหลังจากที่เราไปรับประทานอาหารสุกๆดิบๆล่าสุดเรื่องนี้ออกมาเตือนแล้วจากทางสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทนะฮะต้องตระหนักแต่อย่าตระหนกครับท่านผู้ชมจากกรณีที่มีการพบนะฮะว่ามีผู้ป่วยโรคไข้หูดับ4รายเสียชีวิต1รายทำให้ทางแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทต้องออกมามีมาตรการควบคุมป้องกันโรคนี้แล้วนะครับโดยมีการเปิดเผยว่าในพื้นที่ไม่ได้มีการระบาดก็จริงแต่พบว่ามีผู้ป่วยนะครับจากข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปผู้ป่วย4ผู้เสียชีวิตอีก1ผู้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอหนองมะโมงนะครับเป็นผู้หญิงที่ทำงานรับจ้างชำแหละหมูแต่ว่าในระหว่างทำงานไม่สวมถุงมือทำให้ติดเชื้อไข้หูดับส่วนอีก3รายที่เหลือมีอาการหูดับแล้วก็มีปัญหาด้านการทรงตัวด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะครับในพื้นที่ชัยนาทไม่เคยเจอกับโรคนี้มาก่อนแต่ยังไงก็ตามต้องให้ความรู้กับประชาชนให้มีความเข้าใจว่าอย่าไปรับประทานเนื้อหมูสุกๆดิบๆถ้าจะทำต้องปรุงให้สุกแยกเคียงอาหารระหว่างเนื้อสัตว์กับผักเก็บหมูในน้ำแข็งให้แยกออกจากน้ำแข็งที่ใช้บริโภคบางครั้งบางร้านเนี่ยเขาเอามาปนกันคือน้ำแข็งที่เอาไว้ให้ลูกค้าดื่มให้ลูกค้าทานไปปะปนกับน้ำแข็งที่ใช้ในการแช่เนื้อสัตว์นะครับแล้วก็หลักสำคัญท่องไว้เป็นคาถาประจำใจกินร้อนช้อนกลางล้างมืออ่ะไปฟังเสียงคุณหมอหน่อยฮะสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือจากการทานหมูนะเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูที่อาจจะมีติดเชื้อสเตโซอิสของเขาเนี่ยแล้วเขาก็สามารถที่จะติดเชื้อมาสู่คนได้เนี่ยซึ่งหมูตัวนี้โดยปกติส่วนใหญ่ก็คือเป็นหมูที่ถูกการเลี้ยงโดยที่ไม่มีระบบควบคุมคุณภาพนะครับส่วนใหญ่ก็เลี้ยงหมูตามบ้านแล้วก็เกิดการติดเชื้อของเขาเองแล้วก็กลับไม่สู่คนแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเราเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อจากหมูสู่คนหลักๆเลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกเราต้องกินสุกก่อนถ้ากินหมูสุกอย่างที่เขากำหนดว่าต้องกินที่ต้มที่อุณหภูมิ70องศาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้าเรากินทานสุกแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยอดีตผู้ป่วยคนนึงนะครับเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าไปกินหัวหมูกับเพื่อนบ้านที่ซื้อมาประมาณ9หัวทำกินกันเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากผ่านไปเกือบ1สัปดาห์ปรากฏว่ามีอาการปวดหัวเวียนหัวญาติก็พาไปส่งโรงพยาบาลคุณหมอฉีดยาให้เข็มหนึ่งพอกลับมาที่บ้านปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นก็เลยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชัยนาทคุณหมอบอกว่าเป็นไข้หูดับก็เลยให้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทันทีพักกว่าครึ่งเดือนจนกระทั่งอาการเป็นปกติค่อยมีโอกาสได้กลับบ้านนะครับท่านผู้ชมซึ่งโรคหูดับหรือว่าไข้หูดับนั้นเป็นการได้ยินเสียงน้อยลงหรือว่าไม่ได้ยินเสียงอาจจะเป็นข้างเดียวหรือว่าสองข้างก็ได้เป็นภาวะสูญเสียการได้ยินแบบกระทันหันร่วมกับมีอาการปวดหัวเวียนหัวอาเจียนหรือว่าบางคนก็มีอาการบ้านหมุนด้วยสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสหรือว่ารับประทานอาหารสุกๆดิบๆหรือว่าบางคนได้ยินเสียงดังมากๆก็มีอาการหูดับก็ได้ดังนั้นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการนี้ก็คืออย่าไปรับประทานอาหารสุกๆดิบๆเพื่อไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่ต้องมาเตือนกันนะครับค่ะ